หารคนนี้ยกปืนขึ้นคนข้างๆยังไม่มีเวลาตอบสนองจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นผู้คนตกลงไปในน้ำจากนั้นเสียงหัวเราะที่ตื่นเต้นของเขาก็ดังขึ้นการแสดงออกนี้เป็นปกติเหมือนกับการยิงสัตว์เด็กๆ เห็นเรื่องทุกอย่างเด็กชายโกรธหยิบขวานขึ้นกระโดดลงไปในน้ำขณะที่ปีศาจขึ้นฝั่งเด็กชายปีนขึ้นไปบนเรือโป๊ะอย่างเงียบๆใช้ใบมีดเฉือนเปลือกเรืออย่างแรงอยากแก้แค้นด้วยวิธีนี้ในทางกลับกันทหารญี่ปุ่นยังคงร้องเพลงและเต้นรำสนุกสนานในงานปาร์ตี้พวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เด็กชายยังอดทนไว้เหงื่อออกจนเต็มฉีกตัวถังไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเด็กชายไม่มีทางจึงเปลี่ยนเป็นเป้าหมายอื่นใช้ขวานไปทางเครื่องยนต์แต่ตอนนี้ทหารญี่ปุ่นกำลังเดินทางไปที่นั่นเมื่อเด็กชายยังคงพยายามทหารญี่ปุ่นพบเด็กชายคนนั้นวินาทีต่อมาเขายกปืนขึ้นและยิงขวานของเด็กชายล้มลงทันใดนั้นเด็กชายก็หันศีรษะไปรีบกระโดดลงไปในน้ำปีศาจญี่ปุ่นไม่คิดจะหยุดมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวญี่ปุ่นเห็นซากเรือจึงโกรธมากเด็กเวนตามมันไปทางนั้นพื้นผิวแม่น้ำที่เงียบสงบร่างเล็กๆของเด็กชายพยายามว่ายน้ำอย่างสุดชีวิตเบื้องหลังทหารญี่ปุ่นไล่ตามอย่างไม่ลดละเด็กชายกระโดดหนึ่งนัดจมกลับลงไปในน้ำเหมือนย่อเย้ยทหารแต่สิ่งนี้ทำให้พวกเขาโกรธทางนั้นจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นคราบเลือดบนผิวน้ำทหารญี่ปุ่นโห่ร้องแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นขณะนี้บนผิวน้ำมีปลาบาดเจ็บลอยอยู่บนน้ำแต่นายน้อยในแม่น้ำได้ค้นพบแล้วแต่เขาไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นร่างเล็กโผล่ขึ้นมาจากน้ำทำให้พี่สาวตกใจกลัวพี่ดูน้องชายทำเรื่องบ้าๆแต่เห็นได้ชัดว่าน้องชายของฉันไม่เห็นด้วยเด็กชายคิดว่าความล้มเหลวเมื่อกี้เกิดจากการขาดความคมในเครื่องมือดังนั้นใช้ทั้งคืนหาของหลักแหลมทำไปและด่านายน้อยเป็นพวกทรยศวันต่อมาพวกญี่ปุ่นมาอีกแล้วครั้งนี้หลังจากที่น้องชายขึ้นเรืออีกครั้งหมุนน้ำอย่างรวดเร็วครั้งนี้ได้ผลแล้ววินาทีต่อมาเรือเริ่มยุบลงในทางกลับกันนายน้อยที่ถูกดูเป็นพวกทรยศจัดโต๊ะให้ชาวญี่ปุ่นดื่มดื่มแล้วแกล้งเลือกแพ้เชิญทหารญี่ปุ่นไปดูที่นั่นแล้วไปที่คอกแพะดูตัวนั้นสิมันได้ไหมนายน้อยแอบหยิบอิฐขึ้นมาเมื่อไอ้ญี่ปุ่นไม่ได้สนใจทุบหัวเขาด้วยอิฐจากนั้นจัดการกับชาวญี่ปุ่นที่เหลือจากนั้นจัดการไปเรื่อยๆไปสิ้นสุดไม่มีใครสามารถกลับมาได้ในที่สุดผู้นำก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหยิบปืนอย่างระมัดระวังและก้าวเข้าไปข้างในเพื่อหาใครสักคนพวกมึงอยู่ที่ไหนกันแล้วฟังเสียงตะโกนของผู้นำนายน้อยที่คุณรีบออกไปจัดการแต่ผู้นำชักปืนออกมาอย่างระวังนายน้อยโผล่เข้ากอดเขาแน่นทันทีผู้นำถูกควบคุมยิงปืนไปทั่วเสียงปืนดังขึ้นพี่น้องห่าห่าวกลัวจนสะดุ้งรีบกระโดดลงไปในน้ำผู้นำเปิดฉากยิงทำให้คุณลุงที่เดินผ่านตกใจลุงก็โกรธมากเช่นกันเอามีดวิ่งตรงเข้าไปฟันผู้นำผู้นำได้รับบาดเจ็บและทิ้งปืนสหายที่ซ่อนอยู่ข้างหลังได้ยินการเคลื่อนไหวได้รีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีหนุ่มญี่ปุ่นแค่เห็นออร่าอีกฝ่ายก็น้ำลายไหลกลัวจนรีบวิ่งหนีกลุ่มนายน้อยของคุณไม่สนใจขนาดนั้นไล่เรื่อยไปจนถึงริมตลิ่งเห็นผู้นำยากปลดเชือกขึ้นเรือหนีไปจึงรีบเล็งไปที่มุมแหลมแต่ในช่วงเวลาสำคัญปืนหมดกระสุนเช่นนั้นชายชาวญี่ปุ่นขับเรือหลบหนีไปกันเถอะขึ้นเรือไปไล่ล่ากันเถอะแล้วพอไอ้ญี่ปุ่นสะใจเพิ่งค้นพบเรือยังคงหมุนอยู่กับที่เสมอเรือยุบลงหน้าตายเมื่อตื่นตระหนกผู้นำญี่ปุ่นกระโดดลงไปในน้ำโดยตรงตอนนี้น้องไม่กลัวแล้วมั่นใจกล้าหาญกระโดดลงไปในน้ำช่วยจับเขาด้วยกันน้องชายรีบขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือไล่พี่เห็นไหมอย่าพูดอีกแต่กลางคืนก็ค่อยๆลดลงหามานานแล้วไม่เจอกระทันหันมีฟองอากาศบนผิวแม่น้ำโครงเล็บคู่หนึ่งที่เกาะอยู่ข้างเรือพี่มีคนปีศาจญี่ปุ่นคลานขึ้นบนเรือพี่น้องสองคนซ่อนตัวอยู่ด้านข้างดวงตาที่กรดเกรี้ยวจ้องมองไปที่ทหารญี่ปุ่นทำไมพวกคุณต้องการฆ่าพ่อและแม่ของฉันเผชิญกับข้อกล่าวหาเขายังคงยกมือขึ้นเพื่อเงียบฉันจะให้เงินคุณเป็นจำนวนมากทหารญี่ปุ่นอยู่ที่นี่โกรธเกือบตายคว้าหอกแทงพี่น้องทั้งสอง